ผมกำลังเป็นโรคซึมเศร้าครับช่วยผมด้วยเรื่องของเรื่องคือเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วผมบังเอิญไปเจอม็อดที่สามารถย่อส่วนผู้เล่นย่อส่วนบล็อกหรือแม้กระทั่งย่อส่วนพวกม็อบต่างๆในไมค์ครับว้าว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 ไม่ก็มันย่อส่วนได้อุ้ยจากบล็อกขนาดใหญ่เหลือปิ้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราลองใช้กับต้นไม้ดูล่ะโอ้ my god และหลังจากนั้นผมก็เกิดไอเดียบ้าๆเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมลองยิงใส่ตัวเองดูผมเหลือร่างกายอยู่ปิดหนึ่งแล้วผมจะกลับร่างยังไงเนี่ยผมมีแต่ปืนย่อส่วนแต่ไม่มีปืนขยายร่างกายผมพยายามหาทุกวิธีทางแล้วแต่ผมก็ไม่เจออะไรที่สามารถทำให้ผมกลับร่างได้เลยผมกำลังอยู่ในร่างตัวเล็กถาวรแล้วถ้าคุณกำลังให้กำลังใจผมผมฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์1แชร์แล้วก็ไปหาวิธีแก้กันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรผมพยายามขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของผมแล้วแต่ว่านี่คือสิ่งที่เพื่อนผมทำกับผมเออโอ้ดูดิไอ้เตี้ยโอ้ไปทำอะไรมาผลกรรมตามสนองก็เลยเตี้ยเตี้ยขึ้นไม่ได้ผมขึ้นไม่ได้ก็ไม่ได้เล่นไปครับโอ้ก็จ่อเออดีแดดตอดใส่แล้วปุ๊บจะมาบูบี้ทำไมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแกน่ะมันก็แค่พวกงูเง่ากระจอกไรน้ำยาดูมันพูดกับผมดิคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมต้องล้างแค้นเคืองเพราะฉะนั้นในคลิปวันนี้ผมได้วางแผนในการอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวที่ตัวเล็กที่สุดยันไปถึงตัวมหึมาเพื่อทำการล้างแค้นและนี่คือไอเทมพิเศษที่ผมได้บอกต้นคลิปไว้คุณผู้ชมและสิ่งนี้มันจะทำการซัมมอนสิ่งที่แบบน่าเหลือเชื่อขึ้นมาครับเดี๋ยวเราอ่านข้อความหน่อยคำเตือนเมื่อคุณพยายามที่จะเรียกราชินีมดมันจะไม่มีทางกลับไปได้นั่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มเล่นอันนี้แล้วถ้าเรายอมแพ้เนี่ยเราตัวเล็กตลอดกาลแล้วก็จะโดนบูลลี่กับไอ้ฟ้ามาบูลลี่ผมถาวรไหนในเรื่องนี้เนี่ยผมไม่มีทางยอมแพ้อยู่แล้วไหนขอดูซิว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างโดยการเด็ดฮะคุณต้องพยายามทำภารกิจให้สำเร็จโดยใช้ survival mode เท่านั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบคุณพยายามเปลี่ยนเป็น creative mode monster มันจะไม่สปอนหรือคือภารกิจเราจะเฟลนั่นเองโอเคงั้นผมก็ยอมรับไปเดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งเราจะเริ่มนะครับคุณผู้ชมไดมอนเอาไดมอนมาให้เยอะๆก่อนขอเสกไดมอนก่อนนะเว้ยไอ้ป้ามันคงงงแล้วไอ้ก้ามันหายไดมอนได้ไงตัวในขนาดนี้พร้อมเพียงเดี๋ยวใส่ชุดก่อนเลย yes เอาละพร้อมแล้วคุณผู้ชมแดงคอยเริ่มภารกิจเลยละกันที่ขวาเว็บอะไรเนี่ยอย่างแรกนะครับคุณต้องหาโอ้ลังมดหรอซึ่งเราสามารถหาได้ในไบโอมแพนแล้วเราต้องใช้ที่กุดซิลทอชโชเวลในการหยิบมันขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาที่กุดโชเวลเรามีอยู่แล้วแล้วโอ้ยเราเป็นเอฟเฟชชั่นซี่โอเคอย่างแรกนะคะเราต้องลงเหมืองหาตัวเอนชานก่อนแล้วก็ทำหลายอย่างแล้วคือเราต้องเอนชานด้วยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะเรามี XP โคตรน้อยเลยเราต้องไปหาลาพิสลาซูรีด้วยสินะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมเราต้องไปหาออฟซิเดียนก่อนหน้าบ้านผมมีออฟซิเดียนอยู่วัดออฟซิเดียนมาแล้วเราต้องทำยังไงนะมีสมุดมีเพชรแล้วก็มีออฟซิเดียน4ก้อนโอเคง่ายมากอันนี้ง่ายมากระหว่างนี้ไอ้ฟ้ามันคงแบบกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนพวกแกไม่ชอบกันแล้วหรอทำไมไม่เข้าไปซื้อแมคโดนัลด์ของฉันทำไมแกพวกแกไม่กินไก่พวกแกไม่กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วหรอผสมมะเขือเทศเนี่ยซอสพริกเนี่ยหรือว่าฉันต้องไปกินสร้างตีน้อยฉันต้องสร้างตีน้อยชอบไหมชาบูอ่ะสุกี้อ่ะเดี๋ยวฉันไปสร้างเลยนี่แหละไปหาเนื้อวากิวก่อนเว้ยวัดโอ้ยผมเพิ่งเห็นในช่องเก็บของผมมีออฟซิเดียนอยู่แล้ว63ก้อนไม่รู้แหละผมว่าผมโคตรโชคดีเลยมันมาตอนไหนผมไม่รู้นะอันนี้อาจจะมาอยู่ในเกมแต่เดี๋ยวผมว่าเราต้องหาไอ้ด้านหน้าคุณผู้ชมอะไรนะซูกาเคนน่าอยู่ฝั่งแถวหมู่บ้านไอ้ฟ้านะผมว่าผมเคยเจออยู่ฝั่งขวาเบื้องต้องหมู่บ้านด้านขวาครับโอเครีบไปก่อนคุณผู้ชมผมว่าวันนี้เนี่ยมันน่าจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนแน่นอนตอนนี้คือไอ้ซูโรมันออนไลน์อยู่แสดงว่าอีกไม่กี่นาทีอาจจะมีไอ้ไทม์ทูไอ้มีนไอ้หมึกหรือใครอีกคนก็ไม่รู้อาจจะเข้ามาก็เป็นไปได้อย่างแรกนะครับขอเข้าหาซูกาเคนไปแล้ว let's go คุณเจอเยี่ยมตาย yes sir yes sir เก็บตุ๊กตาเคนแงบอู้ตรงนู้นมีอีกมีแบบพัมกินด้วยโคตรน่าอมหัศจรรย์น่ะเอาล่ะไปอู้
อีซี่อีซี่ตรงนี้มีอย่างเยอะเลยแล้วเรามีนี่ไปไหนคุณผู้ชมเรามีไม้ปะวะอุ้ยมีอยู่สวยเราสามารถขับได้เลยอย่างนี้สบายสบายชึบเรามาทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้คุณผู้ชมเป็นสมุดแล้วต้องมีหนังวัวด้วยแต่ว่าหนังวัววัวจ๋าวัวไม่มีหรอแถวนี้มีแต่เกะไม่มีวัวใช่ไหมวัวหมดอุ้ยนั่นวัวพองคุณผู้ชมว้าว้าเยี่ยม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 น้องวัววันนี้ดวงชะตาของเกะตกเป็นของฉันแล้วน้องเย้เอามันนี่เลยหนังวัวขอโทษนะน้องวัวขอหนังวัวหน่อยขอหนังวัวหน่อยโอ้ตัวเล็กมันเดินช้าเหลือเกินโอ้ถ้าน้องวัววิ่งไวไวอ้าวโอ้โหไม่มีหนังวัวดอกเราโชคร้ายไปปะเนี่ยยัสเตอร์เติร์ดบุ๊กเลยบรุกเยียบย้อยนี่แล้วก็ทำเป็นนี่ละได้ละคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวต้องสมุด2อันปะวะโอเคใช่ใช่ใช่สมุด2อันคุณผู้ชมทีนี้เราสามารถคราฟเอนชาร์ตเทเบิลเยี่ยมนี่ได้แล้วคุณผู้ชมขั้นตอนต่อมาผมว่าเราต้องมี EXP แล้วก็ลาพีชใช่มั้ยลาพีชลาสุรีแล้วก็มีต้องสมุกเยอะๆด้วยมาตอนไหนเนี่ยแต่มาก็ดีแล้วเอาหนังวัวมาเพิ่มเอาหนังวัวมาเพิ่มvery good ว่ะมีกล้าอีกมีกล้าอีกเดี๋ยวน้องวัวมันจะหมดฝูงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทำไปเล่นไปไอ้มีเท่าเสิร์ฟมาแย่แล้วอุ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะมาบูลลี่กูบรรยากาศแล้วคุณผู้ชมผมขอรีบก่อนนะในการฟาร์มหาของไอ้เป็ดเพื่อนไปซักสุกี้ยากิตีน้อยกันไหมไปดิเพื่อนเลยพี่ตรงนี้ไม่แต่แมคโดนัลด์เออเดี๋ยวกูจะไปซักสุกี้ยากิเพราะว่านะตอนนี้กูยึดครองเซิร์ฟเวสได้ดีแล้วว่ากูจะทำอะไรก็ได้โอ้ยไอ้เท้าเรามันไร้น้ำยาแล้วกลายเป็นคนแค่ตัวกากูฆ่ามันไปละเออตอนนี้เรายึดของเซิร์ฟดีโอ้โหเราเหมือนมาตั้งนานเพิ่งเจอเนี่ยว่ะไอรอนเราต้องหาลาพีชลาสุลีวะทำไมอยู่ดีบล็อกมันหายวะอาจจะคิดเองไม่เป็นไรครับทำชูหาลาพีชลาสุลีวางเอนชานเมนต์ตรงนี้โต๊ะเอนชานบล็อกบุ๊กเชลโอ้ยอยากสูงเหลือเกินว่ะตัวเล็กอย่างนี้กูดูว่าใครซินเนี่ยบายบายคุณผู้ชมผมไม่ได้ไม่ได้บูบี้นะเขาก็สูงอยู่โอเคแล้วก็ขึ้นอีกบล็อกหนึ่งแอบทรมานซึบมันจะได้ไหมเนี่ยถ้าเรามีสมุดแค่นี้มันจะได้ไอ้นี่ป่ะคุณผู้ชมสิวทอร์ชอ่ะผมไม่รู้นะแต่ว่าต้องการ30 EXP เขาบอกว่านะห้ามเกมโหมดครีเอทีฟแล้ว XP 3,000มาเลยผมว่ามันจะได้ไหมเนี่ยซิวทอสเถอะลูกพี่ซิวเยี่ยม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 เอาละขั้นตอนต่อมานะฮะหลังจากเราได้ซิวทอสแล้วเราต้องไปในไบโอมเพนซึ่งมันน่าอยู่ข้างหน้าเรานั่นหมายความว่าแน่นอนนะฮะเราต้องหารังมดเว้ยมันจะมีรังมดจริงเหรอวะเฮ้ยรังมดแดงอ่ะมีไหมน้องแถวนี้เออเลยต้นไม้เหรอทุบด้วยปั๊บ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 เราต้องตัดเออสกายเดลิมิตเดี๋ยวมันไปเปิดร้านอาหารหรือว่ามันสร้างบ้านสกายลิมิตอย่างนั้นเหรอเว้ยไม่ใช่มันไปหาอีไรต้ามันเป็นนรกเหรอโอ้ผมว่าผมเจออะไรบางอย่างแล้วว่ะผมสามารถขึ้นได้ไหมไอ้รังมดนี่เหรอเฮ้ยขึ้นไม่ได้แต่ต้องเอนเตอร์โฟสินะวัดเฮ้ยเอามันโดนทำเมทผมแปลกๆแล้ววะผมว่ารังมดนี้มันเริ่มแบบมีอะไรบางอย่างข้างในหรือเปล่าเจ้ามีใครอยู่ข้างในเจ้าแสงตัวออกมาว้าตัวอะไรเนี่ยกุ้งแดงกุ้งแดงจริงด้วยว้าวมันมาสองตัวมาสองตัวโย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 มดแดงมดพี่ชายโว้าวแย่แล้วแย่แล้วซิลท็อตด่วนซิลท็อตได้มาแล้วคุณผู้ชมโอเครีบกลับก่อนดีกว่าโอ้ไอ้มีมันไปฆ่ามังกรเหรอวะน่าเฮ้ยเปิดร้านอาหารหรือว่าสร้างบ้านต้องลงทุนไปยังมังกรเลยเหรอวะโอเคผมวางรังมดไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับเควสต่อไปดีกว่าเควสต่อไปจะมีอะไรนะดูหน่อยในการเรียกมดตอนนี้คุณจำเป็นต้องใช้คือก้าวันนี้แล้วคุณสามารถคราฟนี้ได้จากโอเคนี่ไงมันบอกอยู่ต้องมีขวดน้ำผึ้งโอเคขวดน้ำผึ้งหรอผมว่าในบ้านผมน่าจะมีอยู่นะเฮ้ยไอ้มีมันไอชิเมนต์รัวๆเลยว่ะเกิดอะไรขึ้นวะสู้มันไอ้มีอย่าไปยอมแพ้เนื้อของเราต้องพิเศษกว่าร้านเลยเนื้อมังกรเอาเนื้อมังกรมาทำชาบูสู้มันว้าวทำได้แล้วนี่รังผึ้งผมต้องให้ความร้อนมันสินะเอาแล้วหวังว่าจะมีผึ้งเผือกมานะครับจะมีไหมเนี่ยหรือว่าต้องร้อนกว่านี้วะคุณผู้ชมโอ้มาแล้วมาแล้วผึ้งงามเอา
ล่ะผมขอเอาพึ่งไปนะครับคุณผู้ชมอร่อยอร่อยโยโยโยคุณผู้ชมหลังจากผมเอาพึ่งมาไว้ในบ้านดูสิ่งที่มันให้ผมสิซึ่งนี่คือฮอนนี่เมกเกอร์มาเพิ่งเพิ่งนะน่าโนโนโนจะออกไปไหนไม่ได้หรอกนะเอาละผมก็แค่ไปส่งเควสอ้าวเอ็นเดอร์โพรอุ้ยเอ็นเดอร์โพรผมจะหมดแล้วโอ้ my god bro โอเคผมแค่เอาวันนี้ใช่ไหมไปวางใส่ไอ้เจ้ารังมดของเราแล้วหวังว่าเอ้ยเจ้าของร้านเขาแก่น้อยเรากลับเข้าเกมมาแล้วอ่ะแต่มันไม่เป็นผลเอาละผมแค่อันนี้ไปวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้แล้วมันจะได้เป็นอะไรอ่ะคุณผู้ชมโอ้ my อุ้ยรังนี่คือรังมดปะเนี่ยว้าว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 อันตรายจัดอันตรายจัดผมบอกเลยโอเคบอกทำทางเดินไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมปึ๊บ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 อย่างนี้สวยรับเควสต่อไปโอ้ยพึ่งออกเหรอไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่งบ้านเราใช่ไหมอ่ะบอกว่าจะไม่ใช่นะเควสต่อไปคืออะไรโอ้อินดีด้วยตอนนี้มดของคุณก็พร้อมที่จะกำเนิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้แบบมันใหญ่ขึ้นกว่านี้แล้วแบบแข็งแกร่งมากกว่านี้เราต้องให้โปรตีนมันลองเอาพึ่งไปให้อาหารดูสิพึ่งเนี่ยนะก็คือให้ผมเอาไอ้เจ้าพึ่งนี้ไปให้อาหารตรงรังมดนั่นน่ะนะเป็นไอเดียที่ดีจริงๆเหรอวะคุณผู้ชมไม่รู้ล่ะผมขอไปดูก่อนนะเพิ่ง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 กระโดดมับมาามานี่เจ้าพึ่งน้อยขอเอาเกไปใส่ในรังนกรังมดของฉันหน่อยผมแค่ต้องเอาพึ่งมาไว้อย่างนี้สินะแล้วยังไงปล่อยเหรอปล่อยพึ่งจะอ้าวไม่ได้มันออกไปคุณผู้ชมแสดงว่าผมต้องเอาเข้าไปลึกกว่านี้สินะอย่างแรกผมต้องยังไงวะนี่ปะโอ้พึ่งนั่นดันเรียบร้อยเรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้พึ่งเข้าไปในรังนกของเอ้ยรังมดของเราแล้วรังนกอะไรวะภารกิจต่อมาจะเป็นยังไงเอ้ยแต่เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงป่ะคุณผู้ชมเฮ้ยผมไปอยู่ใกล้ๆป่ะโอ้กินพึ่งตัวเดียวรังมดผมใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอถ้าเกิดว่าเราให้พึ่งมากกว่านี้มันจะได้ไหมคุณผู้ชมเออเรารีบรับเควสต่อไปดีกว่าแป๊บแป๊บเควสต่อไปอินดีด้วยตอนนี้มดของคุณก็พร้อมแล้วอ่านในประโยคเดิมไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากให้มันใหญ่กว่านี้เราต้องให้สัตว์ที่มันใหญ่ขึ้นบางทีอาจจะให้บัวโอ้โหวัวกูเพิ่งฆ่าไปเองไม่ใช่เหรอวะมันมีไหมแถวนี้เอาแกะก่อนได้ไหมพี่ชายหรือเอาม้าก็ได้ทำไมต้องวัววะโอ้ยเดี๋ยวหรือว่าวัวถ้ามันกำลังเปิดร้านสุกี้ยากี้กันใช่ไหมถ้าผมได้จำไม่ผิดน่าจะมีวัวอยู่ปะโอเคโอเคโอเคขออนุญาตไปหามันเดือนโอ้ my god มันทำอะไรกันวะเนี่ยคุณผู้ชมไอ้มีมันหลังจากมันฆ่ามังกรได้หรือว่าเนื้อมังกรทำให้มันสร้างสิ่งพวกนี้ได้อย่างง่ายได้อย่างนั้นหรอมันมีวัวเต็มเลยว่ามันกำลังจะสร้างร้านอาหารใหม่แน่นอนเลยว่ะอุ้ยไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ามันอยู่ไหนวะไอ้ฟ้าอุ้ยนี่ไงมันกำลังทำอะไรอยู่มันกำลังเรียกชาวบ้านผมเอาวัวไปสักตัวนึงก็ยังไม่เป็นไรบ้างนะวัวไปแล้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 วไป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 เยี่ยม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 กูด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 ไปแล้วเจอไปแล้วเจอเอาละน้องวัวจ๋าโอ้น้องวัวไม่ใช่พี่ไปเยี่ยมเงี้ยมกูดเอาละขั้นตอนต่อมานะหลังจากเราให้น้องวัวแล้วเหลืออะไรบ้างไหนดูเควสต่อไปก่อนโอ้เอาละเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมตอนนี้คือเราแบบเป็นมานิชมาเนียเรียบร้อยแล้วที่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้เราเอาเพลเยอร์มาใส่ในรังมดเนี่ยเหรออย่าบอกเลยว่าไอ้ฟ้าเหรออุ๊ยไอ้มีอาจจะฉลาดเกินไปถ้างั้นแล้วเราไอ้ฟ้าดีกว่าเป็นความคิดที่ดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถ้างั้นแล้วผมว่านี่ดีกว่าคุณผู้ชมเราลองดูดิว่าอันนี้มันจะใหญ่ขึ้นไหมโว้ my god รอบนี้มันใหญ่โคตรโอเคผมขอทำเส้นทางในการเตรียมเอาไอ้ฟ้าเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ารอบนี้พนักงานมันน่าจะหายไป1คนนะผมว่านะเอาเอ็นเดอร์โพขึ้นมาก่อนเยี่ยมตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้ฟ้ากำลังทำอะไรอยู่นะคุณผู้ชมหวังว่านี่ครับผมเอาเข้ามาผมก็จะใส่เข้าไปไอ้นี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาที่ก่อนดิคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนะเพลเยอร์ลีดในบ้านของผมมีอยู่1อันเปิดกล่องนี้แล้วว่าเจอเอาล่ะโคตรเวรี่คือเอ้าตกใจรู้ว่าแกอยู่ไหนเอาวัวราคาสุดพรีเมียมของฉันมาด้วยราคา 200,000 ล้านบาทวัวตัวนี้น่ะมันทำมาจากเนื้อขนพิเศษคนละไปก็มาที่เลยโอ้ยโอ้ยนี่แกทำอะไรกันแกมานี่มานี่
มานี่กินทำอะไรแค่อยากรู้ว่าฉันทำอะไรยินดีด้วยอะไรเนี่ยยินดีอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้นี่เป็นอะไรเนี่ยเหม็นเหม็นเน่าเหม็นสาบค่อนข้างอย่าแย้งนะรังเกียจแกข้ากำลังโดนขี้เรียบร้อยไอซูโลตายแบบไม่มีสาเหตุเอาล่ะในภารกิจต่อไปเป็นอะไรนะเอ้ยเอามันด่าผมมันบอกว่าผมมีจิตใจที่มีปัญหาเอาอะไรอ่ะถ้าเราเอาม้ามาใส่แล้วมันจะเป็นขั้นสุดยอดอย่างนั้นเหรอม้าเมื่อกี้มันอยู่แถวนู้นนะม้าอยู่ไกลๆโอ้ยนี่นี่แม่ม้านี่กู๊ดบอยแค่เอาไปใกล้ๆข้างหน้าสินะโอ้ยต้องมาพี่ขอโทษนะแต่ว่าฝากหน่อยนะน้องตายตายเรียบร้อยบอกว่ามันจะแบบใหญ่ขึ้นนะผมว่าน่าจะใหญ่ขึ้นแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวรอดูการเติบโตมันหน่อยโ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 ยมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกี่เท่าวะนะแต่ว่าใหญ่มากครับคุณผู้ชมใหญ่จัดอันต่อไปนี่คืออะไรผมขอดูเควสหน่อยถ้ามันใหญ่กว่านี้คือต้องมีมังกรแล้วป่ะจะเรียกมดได้เนี่ยครับโอ้ยินดีด้วยตอนนี้นายก็พร้อมที่จะเรียกมดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้เองก็ต้องเอาวาเดนมาอุ๊ยวาเดนเหรอเอ้ยวาเดนน่าสนใจนะหรือว่าพวกมันกำลังไปล่าวาเดนกันวะผมว่าเราไปแจมในตี้ปาร์ตี้นั้นดีกว่าคุณผู้ชมเอาวาเดนดีกว่าไอ้ฟ้าดีกว่าไอ้จะไปอีกแล้วเหรอไอ้เนี่ยรังเกียจไอ้เบลไอ้พวกสะสมขี้พวกสะสมขี้ไปเลยลูกค้าฉันเหม็นลูกค้าฉันกินตีน้อยเหรอเอางี้ฉันรู้ว่าแกขายวัตถุดิบหนึ่งอย่างเพื่อนอีไม่เอาไอ้พวกขี้เหม็นเอางี้เดี๋ยวกูไปล่าวาเดนให้มึงฆ่าวาเดนเอาปะใช้กูเป็นเหยื่อเฮ้ยน่าสนนะไอ้เมนเพื่อนเราไปล่าวาเดนกันเราให้ไอ้ก้อนขี้นี่เป็นเหยื่อใครเป็นก้อนขี้เพื่อนเนี่ยไอ้ตัวเล็กแต่ไอ้เท้าเนี่ยมันไปยุ่งไอ้ก้อนขี้อ่ะมันชอบขี้มากเลยเออกูชอบขี้ไม่ชอบเฮ้ยมันขโมยวัวเราไปไม่ใช่หรอนี่ไงตามมาดิเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปหาวาเดนผีอะไรน้องนะวาเดนอยู่แถวนี้นี่ไงเดี๋ยวเรารอวาเดนเกิดโอเคไหมไอ้แก่บ้านมันจะเกิดไหมวาเดนอ่ะไปทำเสียงดิไอ้เท้าได้ๆเพื่อนทำไงทำเสียงไงอ่ะไปทำเสียงไปล่อวาเดนมาตรงนี้ยังไงทำเสียงแล้วเนี่ยไปยืนตรงวาเดนไม่มันฆ่าไปวันนี้ไงเนี่ยมืดแล้วโอ้มาแล้วแล้วไปฆ่ามันไอ้เท้าฆ่ามันเอาเฮ้ยมาแล้วเพื่อนกูตีเดี๋ยวเอ้าแล้วไม่วาเดนมันเกิดอยู่ที่นี่ได้เนี่ยสวยดิแล้วผมล่อกันผมล่อยนะพี่ชายครับตามผมได้ไหมพี่ชายครับพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่เอาพี่ชายใหญ่ไปไหนอ่ะพี่ชายใหญ่โอ้โหแย่เอาเราวาเดนมาแล้วคุณผู้ชมตายไหมอ่ะรอดูคุณผู้ชมรอดูเราต้องเทคดาวน์วะเทคดาวน์ป๊าบว้าอันตรายว่ะผมล่าไปจุดศูนย์กลางเลยแล้วกันว้าวโอเคนี่แหละได้แน่ตายแน่หมดมันตายแน่มาดิแอบแล้วว่าเด่นพี่ชายว่าเด่นโอ้มันโหดมากแต่ว่ามันน่าจะกินโดนกินเรียบร้อยนะครับไปจุดกลางขนาดนั้นถ้าไม่โดนกินนี่คือไม่รู้จะอะไรไม่รู้จะพูดยังไงเร็วโอ้ my god เอาล่ะผมว่าตอนนี้คือลังมดเราโคตรพร้อมแล้วไม่รู้ว่ามดจะมันจะสปอนมาตอนไหนนะครับแต่ว่าต้องขึ้นไปดูข้างบนป่ะถึงจะรู้ว่ามดอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอลองขึ้นไปดูข้างบนนะอุ้ยและนี่คือจุดสูงสุดของลังมดด้วยคุณผู้ชมหวังว่ามันจะมีมดเกิดขึ้นมานะเราต้องรอมันเหรออุ้ยนี่ไงว้าวกูตายเองโอ้ยงั้นแสดงว่าเราพร้อมในการแกงแล้วว่ะโอ้ my god ไอ้เท่าไอ้มิสเตอร์เลฟดอกเกลือเพื่อนมีนสวยวู้ดได้เวลาโปรโมทร้านตีฮิตของเราแล้วตีสวยเพื่อนตีอะไรล่ะตีฮิตโอ้โอ้เนื้อมังกรสุดพิเศษของเราจากร้านตีฮิตใช่เพื่อนโอ้ได้เลยโอ้เฮ้ยเป็นตัวอะไรมีดเพื่อนเฮ้ยเป็นปีศาจอะไรมีมดตัวใหญ่ยังอ่ะมันจะมาทำร้ายร้านตีฮิตของเราไม่ได้ว้าวตอนนี้มดก็ได้ทำการฆ่าไอ้ฟ้าไปแล้วเรียบร้อยครับอุ้ยไม่เห็นชัดเกือบแล้วโอ้ my god ลูกค้าคนแรกเป็นมดได้ไงวะมีนเพื่อนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวะอร่อยไงเพื่อนใครๆก็อยากกินโอ้ใครๆก็อยากกินโอ้ยเป็นไปแล้วพี่ทำไมรอบนี้
เยอะกว่าเดิมข้าบ้าใครอยู่ก็อยู่ไอ้มีนไอ้มีนหนีไอ้มีนตีฮิตของพวกเราฮ่าตอนนี้เราได้ทำการจับพนักงานมาเฝ้าร้านหนีฮิตแล้วไอ้เมนด้วยเพื่อนเราไปเจอป้ากันตอนนี้ร้านเราหมดเมื่อกี้เออร้านเราปลอดภัยละมันจะปลอดภัยจริงเหรอวะดูดิดูพนักงานไปดูผู้ชมเห็นป่ะหน้าตาแต่ละคนอย่างชอบเลยบื้อเบื้องนั้นเลยดีกว่าเอาลาพวกนายตั้งใจทำงานให้ร้านตีเห็ดของเราเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยกอดปวดยางปวดยางบุกร้านเราแล้วเรียบร้อยมันตายแล้วมุดยางทำร้ายล้างบ้านเราเฮ้ยเรียบร้อยเลยมีนะเฮ้ยไอ้มีนหายไปไหนเอาผู้ชมบรรยากาศละพี่ทำทูโว้ยไม่ไอ้นี่มันชิงคนแรกเลยดิว่ะมันไม่เอามันไม่เปิดร้านแล้วหรอหรือยังไงวะแบนไปเลยดีกว่าทำทูทิ้งร้านโอเคครับผู้ชมใครชื่นชอบคอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยไปแล้วครับผม